องค์กรอิสระรอไฟเขียวจากสอวอการทําหน้าที่ของสมาชิกวุฒธธิสภานอกจากกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วยังมีหน้าที่สําคัญคือการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการองค์กรอิสระต่างๆซึ่งองค์กรอิสระที่รอให้สอวอชุดใหม่นี้พิจารณาให้ความเห็นชอบอาทิประธานสารปกครองสูงสุดที่คณะกรรมการตุลาการสารปกครองกสปเสนอชื่อนายประสิทธิศักดิ์มีลาบเป็นประธานสารปกครองสูงสุด ซึ่งบุติทสภาชุดเก่ายัางไม่ได้ให้ความเห็นชอบอายการสูงสุดนายไพรัตพรสมบูรณ์สิริที่บุติทสภาชุดเก่ารอให้ความเห็นชอบอยู่ประธานสารรัฐธรรมนูญที่จะมาแทนน,นา,ายนครินเมฆไตรัฐและตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่จะครบวาระสองคนกรรมาการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะพ้นวาระในปีนี้3คนพลตํารวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินางสุวรรณสุวรรณจุทะ นายวิทยาอาคมพิทักษ์กรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน6คนและผู้ตรวจการแผ่นดินอีกหนึ่งคน